จารย์ครับสวัสดี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 ครับเสียงโอเคไหมเสียงโอเคไหมเสียงดังฟังชัดจังเดี๋ยวนะครับโอเคเสียงนิดนึงกับสัญญาณเสถียรครับอาจารย์ครับประเด็นด่วนตรงนี้เนี่ยอยากจะให้อาจารย์ช่วยชี้แจงให้กับพี่น้องนะครับเพราะว่าต้นรายการเมื่อกี้นะครับประมาณสักชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยใกล้ๆกันเลยช่วงที่อาจารย์ออกรายการเนี่ยคุณยิ่งรักอาจารย์ได้เชิญชวนให้พี่น้องออกไปนะครับก็ได้ทำมาแล้วก็เราก็เห็นตรงกันนะครับทางเสรีไทยก็นะครับมีการเชิญชวนพี่น้องให้ไปชูหลักการเรื่องของประชาธิปไตยอย่างที่เราว่ากันนะครับทีนี้กรณีของคุณยิ่งรักเนี่ยมีการโพสต์ที่เฟซบุ๊กของแกเมื่อประมาณสักชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเธอว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ครับดิฉันขออนุญาตกล่าวถึงวันฟังคำพิพากษาคดีของดิฉันที่ศาลฎีกาในวันที่25สิงหาคมนี้ดิฉันทราบถึงความห่วงใยและความเมตตาของพี่น้องประชาชนที่รับรู้ถึงความทุกข์ร้อนและความยากลำบากที่ดิฉันประสบอยู่แต่ดิฉันเห็นว่าการเดินทางมาศาลเพื่อให้กำลังใจดิฉันนั้นครั้งนี้เราจะไม่ได้พบปะเห็นหน้าหรือสื่อความรู้สึกถึงกันได้เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาด้วยเหตุที่ฝ่ายความมั่นคงได้จัดระเบียบของผู้ที่จะเดินทางมาศาลทุกครั้งทั้งที่เจตนาของพวกเราทุกคนเพียงต้องการมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันเท่านั้นทั้งนี้ดิฉันมีความห่วงใยต่อทุกท่านไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนหรือแฟนเพจและไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายอันอาจเกิดจากมือที่สามดังเช่นที่ฝ่ายความมั่นคงได้ให้เหตุผลมาโดยตลอดดิฉันจึงขอให้ทุกท่านที่ห่วงใยและต้องการให้กำลังใจดิฉันไม่ต้องเดินทางมาศาลในวันพรุ่งนี้แต่ขอให้ทุกท่านให้กำลังใจดิฉันโดยการรับฟังข่าวสารอยู่ที่บ้านเพื่อความไม่สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาอันใดอันไม่คาดคิดจากผู้ที่ไม่หวังดีต่อบ้านเมืองและต่อพวกเราทุกคนขอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเอาละอาจารย์งานนี้นี่คนที่นะครับดูบางคนว่าเอาแล้วชูพงเพียงดินงานเข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเอ๊ะนะครับเกิดอะไรขึ้นแน่นอนส่วนใหญ่คือสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมทีท่าเปลี่ยนไปเหลือเกินนะครับแล้วก็เห็นไปทำบุญทำทานนะครับก็ไปพบปะพี่น้องตามจังหวัดต่างๆบางคนก็มองว่านั่นก็เป็นการทำตามให้ถูกฉลกนะกับดวงนะมีคนก็พูดเรื่องดวงเรื่องอะไรเนี่ยเข้าหาทางทางเดี๋ยวร้ายจะกลายเป็นดีหนักจะกลายเป็นเบาต้องระวังกันประมาณนั้นนะนะแล้วก็คนที่มองในเชิงการเมืองก็คืออ่ะก็ต้องเข้าหามวลชนแหละนะครับซึ่งเขาก็ทำมาตลอดแล้วก็มีการอ่อนมวลชนมาเป็นระยะระยะแต่ทำไมนะครับณเวลาซึ่งสุกดิบอย่างเงี้ยวันที่กำลังจะเดินทางนะครับหลายคนเดินทางเรียบร้อยแล้วเนี่ยถึงได้เกิดปรากฏการณ์อย่างนี้มันเหตุผลมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะบางคนอาจจะมองเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยเห็นว่าประชาชนเนี่ยเดินทางไม่ไหวที่ทำวางแผนไว้โดนดักหมดก็เลยคิดว่ายังไงก็งั้นก็ไม่ต้องไปกันเลยดีกว่าก็ถ้าไปเดี๋ยวก็ร่ำแรมหรือว่าจริงๆมันมีอะไรมันลึกกว่านั้นนะครับอันนี้มันเป็นประเด็นซึ่งพี่น้องคงจะสงสัยแล้วทีนี้อีกคำถามนึงก็คือว่าแล้วที่พูดกันไว้ว่าจะต้องไปนะครับอยากจะต้องไปอยู่ไหมให้ฟืดมืดฟ้ามัวดินอยู่อีกไหมนะครับอาจารย์นี่ก็เป็นโจทย์ที่คิดว่าต้องตอบกันอย่างเร่งด่วนเลยอาจารย์ครับครับเจอแล้วครับอาจารย์จริงๆแล้วก็คงฮะสำหรับผมเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะครับไม่ได้มีอะไรที่จะไปห่วงใยเรื่องที่คุณยิ่งลักษณ์ออกมาว่าให้อยู่กับบ้านนะฮะถ้าดูตามที่คุณยิ่งลักษณ์โพสต์เนี่ยนะเอาตามที่เขาโพสต์มาเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าห่วงใยต่อทุกท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนหรือว่าแฟนเพจนะฮะและก็ไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายอันเกิดจากมือที่สามนะดังเช่นที่ฝ่ายความมั่นคงให้เหตุผลมาตลอดดังนั้นดิฉันจึงขอให้ทุกท่านที่ห่วงใยและต้องการให้กำลังใจดิฉันไม่ต้องเดินทางมาศาลในวันพรุ่งนี้และขอให้ทุกท่านให้กำลังใจดิฉันโดยการรับฟังข่าวอยู่ข่าวสารอยู่ที่บ้านเพื่อความไม่สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาอันไม่คาดคิดจากผู้ที่ไม่หวังดีต่อบ้านเมืองและต่อพวกเราทุกคนนี่นะมีการพูดถึงมือที่สามนะดร.เพ็งเด่นนะก็มีการพูดถึงมือที่สามว่าห่วงใยเนี่ยนะก็ห่วงใยว่ากลัวว่าจะเกิดความวุ่นวายอันเกิดมาจากมือที่สาม
ก็แสดงว่ามีข่าวว่ามือที่สามก็เตรียมที่จะทำอะไรนะจะมีหรือไม่มีไม่รู้นะแต่ว่าเขาก็พูดมาชัดเจนแล้วนี่ว่าที่ไม่อยากให้ออกไปเนี่ยนะเพราะว่ากลัวว่านะจะเกิดเรื่องวุ่นวายจากมือที่สามนะครับแล้วก็บอกให้อยู่กับบ้านเพื่อนะฮะเพื่อที่ไม่ให้มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาอันไม่คาดคิดจากผู้ที่ไม่หวังดีต่อบ้านเมืองครับถามว่าไอ้มือที่สามมีไหมมีจริงๆแล้วมือที่สามเนี่ยมันไม่มีหรอกมันมีแค่นะมันมีแค่สองมือในประเทศไทยวันนี้คือมือที่หนึ่งกับมือที่สองนั่นแหละมือที่หนึ่งก็ฝ่ายโน้นแหละนะฝ่ายตรงข้ามกับมือที่สองแหละมือที่หนึ่งก็สีเหลืองเนี่ยมือที่สองก็สีแดงเนี่ยสีเหลืองวันนี้กลายเป็นสีสลิ่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีสองมือเนี่ยดังนั้นไอ้ความพูดวายกลัวมือที่สามก็หมายความว่ากลัวมือหนึ่งนั่นแหละนะที่คุณยิ่งรักกลัวเนี่ยนะว่ากลัวว่าจะเกิดจากมือที่สามเนี่ยไอ้มือที่สามไม่มีจากไหนแล้วครับมันมาจากมือหนึ่งนั่นแหละนะที่มันจะทำอะไรได้เพราะในประเทศไทยวันนี้ใครที่จะมาคิดสร้างความวุ่นวายเนี่ยนะในขณะที่รัฐบาลนะเผด็จการสุดๆนะคสช.มีอำนาจทุกอย่างอยู่ในมือคสช.วันนี้เนี่ยนะแล้วจะมาบอกว่านะไอ้คนที่มาสร้างเรื่องเนี่ยนะมันเป็นฝ่ายตรงข้ามคสช.เนี่ยนะมันไม่มีใครบ้าหรอกครับนะไม่มีหรอกครับฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเปลี่ยนระบอบไม่เปลี่ยนระบอบละวันนี้เนี่ยสถานการณ์อย่างนี้มันเป็นสถานการณ์ที่เราพูดมาตั้งแต่วันแรกแล้วว่าจะไปแบบอารยะไปแบบนะสุภาพเรียบร้อยไม่อึกระทึกคึกโครมไม่มีอะไรเพราะอะไรครับเพราะเรารู้ว่านะสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่อำนาจเนี่ยเผด็จการเนี่ยมันรวมศูนย์อยู่กับคสช.ดังนั้นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยนะก็คือเราจะต้องนะใช้วิธีการแบบสันติวิธีจริงๆและสันติวิธีแบบอารยะแบบสุภาพเรียบร้อยด้วยนะครับเนี่ยนะดังนั้นไอ้ที่พูดว่ามือที่สามที่จะมาทำให้เกิดความวุ่นวายนั้นเนี่ยมันไม่ใช่มือที่สามมันก็ฝ่ายของคสช.นั่นแหละนะแต่จะใช้ใครทำนะจะใช้ใครทำอะไรยังไงนี่อีกเรื่องหนึ่งนะถ้าจะเกิดนะนี่ถ้าจะเกิดเนี่ยดังนั้นเพื่อจะหลีกเลี่ยงไม่ให้คสช.เนี่ยนะทำอะไรขึ้นมาเนี่ยก็หลีกเลี่ยงก็นอนอยู่กับบ้านเฉยๆเนี่ยนะอันนั้นหมายความว่าคุณยิ่งลักษณ์เขาโพสต์มาอย่างนั้นทีนี้เนี่ยผมเนี่ยนะก็ตีความไปตามเนื้อผ้านะคุณยิ่งลักษณ์พูดอย่างนี้เพราะอะไรนะพูดอย่างนี้หนึ่งนะก็เป็นห่วงนะหนึ่งก็เป็นห่วงจริงนะนี่ก็ว่าแปลว่าห่วงจริงนะห่วงจริงไว้ก่อนละกลัวมาแล้วเดี๋ยวมันจะมีความวุ่นวายอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็เกิดความวุ่นวายจากไอ้มือที่สามที่ผมบอกว่าเป็นไม่ใช่มือที่สามมือที่หนึ่งเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นห่วงจริงอันดับสองเนี่ยอาจจะเป็นการปรับแผนก็ได้นะปรับแผนก็ได้เหตุที่ต้องปรับแผนเนี่ยอาจจะมีสองเรื่องใหญ่ๆก็คือว่านะคสช.คราวนี้เตรียมพร้อมเกินนั่นก็ไม่ใช่เต็มอัตราศึกนะเกินอัตราศึกในทุกๆด้านเลยนะหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นสกัดคนนะสกัดคนจะทำมีมาตรการต่างๆนานาออกมาเนี่ยนะเพื่อไม่ให้มวลชนเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องอธิบายนะรายละเอียดมันเยอะมากนะทำทุกวิถีทางและก็เป็นการทำที่ไม่เคยมีมาก่อนนะในประวัติศาสตร์อีกเหมือนกันที่สกัดกั้นไม่ให้คนมาให้กำลังใจเนี่ยนะทำทุกอย่างเลยเรียกว่าใช้มาตรการในหลายมาตรการเลยสุดๆก็เลยว่าได้นะเลยก็ทำให้มวลชนเนี่ยนะครับมันยากมากที่จะมากันนะแล้วก็บางคนก็นะถึงแม้จะมีใจมาก็เถอะแต่ว่าบางคนก็มาไม่ได้เลยไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอุปสรรคอย่างมากนะคราวนี้เป็นอุปสรรคอย่างมากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีใครนะไม่ใช่ว่ามวลชนจะถอยนะก็ไม่ถอยนะแต่ว่าเป็นอุปสรรคสำคัญแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในการจัดระเบียบในที่บริเวณศาลอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะคราวนี้เนี่ยเขาก็มีแผนที่จะกันนะไม่ให้มวลชนเนี่ยเข้าไปใกล้ได้เลยโดยเฉพาะกับตัวคุณยิ่งลักษณ์อะไรเนี่ยนะซึ่งเนี่ยครับชื่อสรุปว่าเขาเตรียมงานไว้ดีนะไว้ดีแม้กระทั่งคนที่ไปแล้วก็ไม่มีภาพแล้วนะครับเขาก็อาจจะไม่ได้ให้มีภาพเลยว่าภาพจะออกมาในลักษณะที่นะที่ฝ่ายเราต้องการนะ
แต่เป็นภาพที่ฝ่ายเขาต้องการนะสรุปว่าวันนี้ขั้นการทำงานของฝ่ายเขาที่สกัดกั้นทุกอย่างเนี่ยเขาทำและมีประสิทธิภาพพอสมควรเหมือนกันนะครับและก็นะด้วยเหตุนี้นะครับทำให้ฝ่ายคุณยิ่งลักษณ์ก็อาจจะปรับแผนไปด้วยนะบางคนก็นี่เราไปตั้งการตั้งข้อสังเกตนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาเป็นเอาตายกันนะผมตั้งข้อสังเกตคล้ายๆกับว่าในเมื่อมึงสกัดกั้นมากนักมึงออกแรงมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาเห็นมึงหมดแล้วนี่ความไม่ยุติธรรมเนี่ยนะความที่อะไรเขาเรียกว่าที่ผ่านมา30วันก่อนการขึ้นศาลเนี่ยถ้าเขาเรียกว่าการเมืองเนี่ยนะฝ่ายยิ่งลักษณ์เนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยเราเนี่ยนะเราชนะทางการเมืองเนี่ยนะไปเบ็ดเสร็จหมดแล้วครับชนะทางการเมืองไปเบ็ดเสร็จหมดแล้วเพราะอะไรเพราะภาพออกมาเนี่ยคนตื่นตัวกันขนาดใหญ่คราวนี้นะแล้วคนไม่กลัวคนพร้อมที่จะไปถูกสกัดกั้นและภาพของฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยนะเป็นยักษ์เป็นมารนะไปซ้อมรบกันอยู่ในนะอำเภอป่าซางอย่างเงี้ยนะไปซ้อมรบกันอยู่ในหมู่บ้านไปบังคับกำนันผู้ใหญ่บ้านแม้กระทั่งหมอเองหมอในแพทย์พงศักดิ์พวกเราเองก็ถูกนะให้ทำหนังสือสัญญากันว่าจะไม่เอาคนมาร่วมอะไรต่างๆเหล่านี้ดังนั้นในภาพการเมืองฝ่ายยิ่งลักษณ์ฝ่ายประชาไตเนี่ยนะชนะขาดไปแล้วครับชนะขาดไปแล้วนะ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยนะมันเร่ง 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยการเมืองฝ่ายโน้นเนี่ยนะมันหมดท่าไปแล้วนะมันเหลือแต่การทหารอย่างเดียวมันเหลือแต่การเผด็จอำนาจอย่างเดียวนี่ครับดังนั้นเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์อาจจะมองว่านะการเมืองของเขาเนี่ยนะประสบความสำเร็จแล้วได้รับการขวานรับและตื่นตัวกันทั้งระดับนานาชาติและระดับในประเทศเต็มที่แล้วนะดังนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้มวลชนเนี่ยนะมาเสี่ยงแล้วก็ประกอบกับว่ามวลชนเนี่ยนะก็ต้องยอมรับความจริงว่ามวลชนส่วนหนึ่งก็ไม่กล้ามาหรือว่ามาไม่ได้เพราะเกิดอุปสรรคสำคัญเนื่องจากว่ามีมาตรการสกัดกั้นนี่แหละก็เลยนะถ้าจะเอาแค่ชนะทางการเมืองวันนี้เนี่ยเมื่อคุณยิ่งลักษณ์ก็ถือว่าชนะทางการเมืองไปแล้วนะครับไม่ใช่คดีความนะอันนี้หมายความว่าชนะทางการเมืองนะทำให้สังคมโลกทำให้นานาชาติเขาเห็นแล้วว่าวันนี้การตื่นตัวกันมากจริงๆครับคราวนี้นะแล้วก็ทำให้การเมืองของฝ่ายนะของฝ่ายโน้นน่ะสุดลงไปอย่างขนาดหนักนะนะนี่ก็เป็นสาเหตุที่มาเปลี่ยนนะเอาในตอนขั้นสุดท้ายวันนี้ก่อนที่พรุ่งนี้จะไปขึ้นศาลนี่บางคนก็บอกว่ามีการพูดคุยกันแล้วนี่นะบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีการพูดคุยกันแล้วนะพูดคุยกับคนที่มีอำนาจคือคำว่าคนที่มีอำนาจเนี่ยหมายความว่าคือคนที่บอกว่าได้มีการพูดคุยกันแล้วระหว่างคนที่มีอำนาจเนี่ยนะกับฝ่ายของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะจะคุยกับใครก็ไม่รู้แหละนะฝ่ายของผู้มีอำนาจกับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยได้คุยกันแล้วได้ตกลงกันได้แล้วว่างั้นเมื่อตกลงกันได้แล้วก็ไม่ต้องนะไม่ต้องเอานะมวลชนเข้ามาก็ว่าอย่างนั้นนะทีนี้บางคนก็ถามแล้วไปคุยกับคนที่มีอำนาจนั่นน่ะใครล่ะคุยกับประยุทธ์จันทร์โอชาเหรอคืออย่าลืมนะครับเรื่องนี้เนี่ยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาลซึ่งรับแนวทางตั้งแต่รุ่นรัชกาลที่9มาเนี่ยนะครับแล้วก็คสช.เนี่ยคือเป็นแค่ผู้ปฏิบัติตามนโยบายนะทั้งคสช.ทั้งศาลเนี่ยนะทั้งคสช.ทั้งศาลเนี่ยนะเป็นแค่ผู้ปฏิบัติตามนโยบายนะอันนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังคสช.และศาลได้ปฏิบัติตามนโยบายนะครับไม่ใช่ว่ามีอำนาจสุดๆจริงผู้ที่มีอำนาจเหนือศาลนะเหนือคสช.เนี่ยถ้าใครไปบอกว่ามีการคุยกันระหว่างผู้มีอำนาจกับชินวัตรเนี่ยนะก็ต้องหมายความว่าผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่านะเหนือกว่าศาลเหนือกว่าคสช.จะเป็นใครไม่ได้นอกจากว่าเป็นกษัตริย์นะถ้าไปตีความตรงนั้นแล้วก็เลยตีความบอกว่านี่แหละคุยกันแล้วนะเรื่องถึงได้ออกมาอย่างนี้ทีนี้มีคนตั้งประเด็นว่าที่คุยกันนะคุยกันในลักษณะนะไม่รู้ว่าคุยกันยังไงผลจะออกมายังไงแต่มีการเดากันว่าคุยกันแล้วผลก็คือว่านะ
หนึ่งตกลงกันได้แล้วว่ายิ่งรักไม่ต้องติดคุกนะก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องให้มวลชนอะไรมาอะไรต่ออะไรนะหรือสองอาจจะคุยกันแล้วว่านะถ้าจะเอามวลชนมานะยิ่งรักอาจจะโดนหนักกว่านะดังนั้นยิ่งรักจึงสั่งให้ถอนไม่ให้มวลชนมาที่ถอนไม่ให้มวลชนมาเขาก็อ้างว่านะเขาอ้างแบบเดากันนะเดากันหรือว่าวิเคราะห์กันนะนะวิเคราะห์กับเดาก็ในตอนนี้ก็คงไม่ได้ต่างกันนะเพราะว่ามันไม่รู้จะเอาข้อมูลอะไรเพราะบางเรื่องนี่มันเรื่องความลึกลับซับซ้อนที่เรานะไม่ได้จับด้วยตัวเองได้แต่ก็มีการวิเคราะห์กันในเชิงใกล้ๆคาดเดากันว่าโอ้อาจจะมีการเจรจากันแล้วระดับสูงสุดเนี่ยนะกับระดับกับพวกชินวัตรเนี่ยว่าคราวนี้ยิ่งรักไม่ต้องติดคุกนะดังนั้นเนี่ยนะเอาไหมล่ะถ้าเอากันออกในประตูว่ายิ่งรักไม่ต้องติดคุกเนี่ยคุณก็ไปสั่งว่านะเสื้อรุ้งเสื้อแดงอะไรก็ไม่ต้องมาดินะไม่ต้องมาให้มันเกิดความวุ่นวายนะฮะทีนี้เนี่ยอันนั้นก็มีคนตั้งข้อสังเกตแต่ในมุมหนึ่งเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเจรจากันนั่นแหละแต่ว่าพอเจรจากันแล้วนะแทนที่เขาจะช่วยยิ่งรักเขาบอกว่านะถ้ายังเอาเสื้อแดงมากันเยอะๆนะนอกจากเขาไม่ช่วยแล้วยิ่งรักจะโดนหนักกว่าที่คิดไว้อีกนะก็เลยยิ่งรักก็ต้องสั่งให้ถอยนะต้องสั่งให้ถอยดังนั้นมีการคาดเดากันว่าที่ยิ่งรักสั่งให้ถอยเนี่ยเพราะหนึ่งเนี่ยอาจจะเสร็จสมประโยชน์กันแล้วสองอาจจะถูกขู่ว่าถ้ายังไม่เอาออกก็หนักกว่าเก่านะนี่คือการตั้งข้อสังเกตกันทีนี้ผมเนี่ยนะสำหรับผมได้พูดกับท่านแล้วนะครับว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปสนใจหรอกนะว่าผลคดีมันจะออกมายังไงนะหวังว่าไอ้คนที่ฟังรายการมาเนี่ยนะฟังคลิปผมมาเนี่ยท่านก็คงนะคงจำได้นะผมพูดอย่างนี้นะผมพูดอย่างนี้มานะคือผมบอกว่าวันนี้เนี่ยเราไม่สนใจว่าคดีความเนี่ยมันจะออกมายังไงแต่ที่ไปเนี่ยเราไปเพราะว่าเราแสดงออกว่าเราไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมอย่างนี้เนี่ยนะแล้วก็นะที่เราไม่ยอมรับแล้วมันจะนำไปสู่อะไรล่ะครับมันก็กระทบไปถึงระดับนานาชาติด้วยนะในเรื่องกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเราไปแสดงออกในจุดยืนตรงนี้ไงนะไม่ใช่ว่ายิ่งรักเนี่ยจะเข้าคุกหรือไม่เข้าคุกเพราะว่าเราเห็นว่าไอ้รัฐบาลนะเอานโยบายมาใช้ประกาศนโยบายต่อสภาแล้วและก็เอานโยบายนั้นมาบริหารประเทศและถูกเอามาขึ้นศาลเนี่ยมันไม่ถูกต้องเรื่องนี้และเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะในศาลเนี่ยที่สู้กันเนี่ยผมพูดกับท่านไว้ว่าหลังวันที่25ผมจะพูดอะไรให้มันหมดเปลือกนะรอให้ตัดสินก่อนเพราะว่าบางเรื่องบางราวไม่อยากจะพูดก่อนแต่เอาละวันนี้เนี่ยนะเมื่อมันมาเกี่ยวพันกับเรื่องนี้เนี่ยก็จำเป็นต้องพูดเท่าที่พูดได้ก็แล้วกันนะท่านผู้ฟังคือประเด็นสำคัญของยิ่งลักษณ์มันอยู่ตรงนี้ครับเรื่องผิดไม่ผิดอันดับแรกเลยเนี่ยเรื่องอะไรประเด็นของยิ่งลักษณ์เนี่ยนะอันดับแรกเนี่ยว่าผิดหรือไม่ผิดเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องว่านะคุณยิ่งลักษณ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่นำนโยบายจำนำข้าวนะและแถลงต่อสภาตั้งแต่หาเสียงและแถลงต่อสภาก่อนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนบริหารประเทศเนี่ยเมื่อเขาแถลงนโยบายแล้วและก็เอานโยบายเนี่ยนะไปปฏิบัติเนี่ยนะครับแล้วก็เขาก็ถูกดำเนินคดีเพราะเรื่องปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้กับสภาอันนี้แหละครับอันนี้แหละที่เขาบอกว่าเนี่ยนะที่เขาบอกว่าทำผิดเนี่ยเขาบอกว่าคุณยิ่งรักทำผิดนะผิดเพราะว่าเอานโยบายเนี่ยนะจำนำข้าวไปใช้เนี่ยทำผิดแล้วก็นี่แหละครับที่เขาจะตัดสินว่าผิดหรือไม่ผิดในประเด็นนี้เนี่ยนะครับผมยืนยันตามหลักการแล้วว่ามันไม่ผิดนะนานาชาติเขาก็บอกว่าไม่ผิดนะที่ผมบอกว่าระดับทูตานุทูตทั้งหลายสิบกว่าประเทศเนี่ยใครๆเนี่ยนะทั่วโลกไม่กระทั่งอเมริกาเองเขาก็มองแล้วว่าอันนี้มันไม่ผิดดังนั้นเนี่ยนะนี่เราเปรียบเทียบเสียงเปรียบเทียบน้ำหนักนะน้ำหนักต่างประเทศนานาชาติเขาบอกยิ่งลักษณ์ไม่ผิดนะในเมื่อยิ่งลักษณ์ไม่ผิดในการนะในการบริหารประเทศในการนำนโยบายจำนำข้าวมาทำแล้วก็เนี่ยนะเมื่อไม่ผิดเนี่ยคุณยังจะไปเอาความผิดอะไรก็ต่อล่ะเออนี่แหละ
คือสรุปว่าด้านนานาชาติด้านนานาชาติเนี่ยนะครับและก็พวกเราฝ่ายเปลี่ยนระบอบเนี่ยและที่เราต้องออกไปเนี่ยเพราะเราไปประท้วงตรงนี้แต่การประท้วงเรานี้มันไม่จะมีลักษณะประท้วงอึกทึกครึกโครมเพราะหนึ่งมันเป็นเรื่องที่อยู่บริเวณศาลเขาเรียกงานได้ง่ายนะฮะถ้าไปทำผิดพลาดเขาเราถึงบอกว่าให้ออกไปแบบสุภาพเรียบร้อยนะแล้วก็ไม่ต้องไปอะมะเทิงไม่ต้องไปอะไรเลยมีกล้องไปอย่างเดียวเนี่ยนะเพราะว่าที่เราไปเนี่ยเราไปเพื่อยืนยันตรงนี้ไงยืนยันพร้อมกับที่ทูตต่างๆที่เขาไปเนี่ยนะเขาไปเพราะว่านั่นแหละครับมันเป็นวิธีการทางการทูตวิธีการแบบทูตดีนะแบบอารยะเขาไม่ต้องพูดอะไรเลยเขาไปฟังคำตัดสินแต่ประเทศที่ไปอย่างนั้นเนี่ยนะเขาไม่ยอมรับแล้วก็กระบวนการยุติธรรมกระบวนการที่นำคดีคุณยิ่งลักษณ์ขึ้นสู่ศาลคราวนี้มันเป็นที่เรื่องชอบมันไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นรัฐบาลของเผด็จการรัฐประหารนะและแถมยังไปเอาเรื่องของผู้ปฏิบัตินโยบายที่แถลงต่อสภาไว้แล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยคนที่ไปต่างประเทศที่เข้าไปฟังนั้นก็ถือว่าเนี่ยนะยิ่งลักษณ์ไม่ผิดนี่มวลชนที่เราไปฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเราถือว่าเรานอกจากว่าไม่ได้บอกว่ายิ่งลักษณ์ไม่ผิดอย่างเดียวแต่เราบอกว่าเราไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมที่คุณมาเอาผิดไม่ว่านะคนคนนั้นจะชื่อยิ่งลักษณ์หรือจะชื่ออะไรนะที่ใช้นโยบายนะเอานโยบายที่ประกาศต่อสภามาบริหารประเทศแล้วคุณมาดำเนินคดีเขาเนี่ยอันนี้แหละที่เรารับไม่ได้และเราถือว่าเราไปแสดงออกถึงการไม่ยอมรับจุดนี้และก็จุดนี้นี่เองที่ปปช.นำไปฟ้องว่าคุณยิ่งลักษณ์ผิดเพราะเป็นปฏิบัตินโยบายนี้ไม่สั่งให้ยุตินโยบายนี้นะอ้างว่าตักเตือนแล้วก็ยังทำต่อเนี่ยนะจริงๆแล้วจะตักเตือนอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะนโยบายเนี่ยมันต้องทำต่ออยู่แล้วและขณะที่คุณตักเตือนนะเป็นการพิสูจน์กันมาแล้วว่าไม่ได้มีความเสียหายอะไรเลยแต่คุณบอกว่าเสียหายไม่ว่าจะเสียหายหรือไม่เสียหายเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องนโยบายและรัฐบาลจะต้องทำต่อนะครับดังนั้นไม่ว่าคุณจะมองในแง่ประเด็นไหนเนี่ยยิ่งลักษณ์ไม่มีผิดเรื่องนี้แต่ก็มีการนะจะเอาผิดและก็ต้องเอาผิดได้ได้ทีนี้เนี่ยนะเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มมีปัญหาขึ้นมาก็เมื่อจบรัชกาลที่9มารัชกาลที่10นี่แหละก็บอกแล้วว่าเนี่ยถ้าเป็นรัชกาลที่9เพียวๆวันนี้นะยิ่งลักษณ์โดนแน่นอนโดนแน่นอนนะแต่วันนี้พอมารัชกาลที่10เนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของพระมหากรุณาที่คุณเรื่องอะไรหรอกนะครับนี่ผมพูดดักไว้เลยเพราะเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาบอกว่าเนี่ยนะเพราะว่าเป็นเรื่องของพระมหากรุณาที่คุณมาช่วยเลยมาช่วยเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องอย่างนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าทั่วโลกนะเขากำลังจับตามองและวันนั้นโลกเนี่ยเขาก็ได้มูฟเข้าไปที่ศาลเนี่ยนะที่ศาลฎีกาของไอ้คดีนักการเมืองเนี่ยนะศาลไอ้นั่นแหละคือตัวแทนอีกหลายประเทศเนี่ยนะเขาจะไปที่นั่นไปเพื่ออะไรครับไปเพื่อเหมือนกับว่าไปประท้วงนั่นแหละนะถึงก็ไปเด็ดแสดงการประท้วงนะเพื่อไปนั่งจ้องหน้าจ้องตามันว่ามึงจะหน้าด้านตัดสินมาให้ยิ่งลักษณ์ผิดหรือไม่เนี่ยนะเขาพร้อมใจกันและผมได้พูดในตอนที่1ที่2ไปแล้วนะว่าเขาพร้อมใจกันขนาดไหนระดับประธานาธิบดีบางประเทศเขาพูดยังไงระดับนายกรัฐมนตรีในประเทศอื่นเขาพูดยังไงนะและเขาก็ให้ทูตของเขาที่อยู่ในประเทศไทยก็แห่กันไปนะนี่นะครับมองไปเรื่องอย่างนี้เนี่ยถามว่ามันจะกัดจมเขี้ยวแบบสมัยรัชกาลที่9ได้ไหมมันไม่ได้อีกด้านหนึ่งวันนี้ที่เคยบอกว่าบารมีของกษัตริย์ก็ดีและกษัตริย์ก็จะเป็นต้องอาศัยอยู่ต่างประเทศก็ดีเนี่ยถ้าหากว่าเรื่องนี้เนี่ยนะกระบวนการยุติธรรมเรื่องนี้ไปตัดสินให้ยิ่งลักษณ์ผิดเต็มๆเนี่ยนะแน่นอนนะครับมันกระทบกระเทือนต่อเนี่ยการที่จะไปอยู่ต่างประเทศของกษัตริย์รัชกาลที่10โดยซ้ำไปบางคนก็บอกกระทบกระเทือนไงเขาก็ไปซื้อได้ดิเขาก็ซื้อได้เขาก็ไปซื้อแล้วนอกจากซื้อแล้วเขาก็ยังมีเงินเขาก็มีสิทธิ์อยู่อะไรอยู่แล้วมันจะไปกระทบกระเทือนอะไรกระทบกระเทือนดิครับเพราะว่าใครๆก็รู้ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังอยู่ยังไงกันในประเทศไทยเขาก็รู้ว่าระบบศาลอยู่ยังไงเขาก็รู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะการแกล้งชินวัตรเนี่ยมาจากไหนเขารู้หมดดังนั้นเนี่ยนะผลกระทบคราวนี้ที่ผมเพิ่งพูดออกไปว่ามันกระทบแรงมากเนี่ยนะในทุกๆด้านเนี่ย
และก็ผมบอกเคยบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าคสช.และก็ถ้าเนี่ยนะไอ้ศาลเนี่ยตุลาการเนี่ยถ้าวันนี้มึงทำอะไรเนี่ยนะมึงทำอะไรไปแบบว่ามึงหักไปเลยเนี่ยนะเอากันให้ตายอะไรทุกอย่างเนี่ยนะไอ้อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านะแดงเนี่ยนะมันเหลืออดมันลุกขึ้นมาสู้กันแล้วทีนี้เหตุการณ์วุ่นวายอย่างเงี้ยใครจะรับผิดชอบเนี่ยนะครับก็เลยสารพัดเรื่องที่เข้ามาเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่ามันเลยกลายเป็นว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ทำให้ฝ่ายของศาลเองเนี่ยฝ่ายผู้มีอำนาจเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากมายนะครับไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากมายลักษณะที่จะนะดำเนินการให้มันเบ็ดเสร็จไปเหมือนกับสมัยก่อนผมพูดไปแล้วนะฮะวันนี้ก็พูดเรื่องนี้ไปแล้วทีนี้ท่านผู้ฟังครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะการหาทางออกเรื่องนี้เนี่ยก็แน่นอนแล้วครับหาทางออกแบบไหนล่ะก็หาทางออกแบบทั้งคสช.นะคือฝ่ายเขาเป็นฝ่ายที่กุมเขาเรียกว่าเป็นคนที่กุมกำหนดนะเป็นฝ่ายที่เป็นผู้กำหนดเป็นผู้ฝ่ายกำหนดสถานการณ์ทั้งหมดกุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดเนี่ยเขาก็เลือกเอาวิธีการที่เขาดีที่สุดนั่นแหละไอ้วิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยวันนี้เนี่ยนะหนึ่งถ้าคุณไปเอาผิดยิ่งลักษณ์เพราะใช้นโยบายเนี่ยนะถามว่าผลดีเกิดกับคุณไหมไม่เกิดและศาลเองวันนี้จะไปแบบสุดๆอย่างนั้นผมว่าศาลไม่กล้านะศาลจะไปแบบสุดๆนะศาลจะทำอย่างนั้นเนี่ยต้องมีนะต้องมีคำสั่งออกมาให้เล่นงานเนี่ยนะแบบสุดๆศาลถึงกล้าทำแบบสุดๆเพราะอะไรครับเพราะว่าศาลธรรมดาเนี่ยนะจะคิดยังไงก็แล้วแต่เรื่องนี้เนี่ยนะมันบอกแล้วว่าโลกทั้งโลกเข้าไปจ้องมองตาศาลอยู่ในศาลเนี่ยวันที่25เนี่ยและทั้งโลกเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ผิดแล้วคุณจะไปตัดสินให้ผิดเนี่ยนะคุณเป็นคนบ้าที่สุดในโลกที่คุณเป็นคนขวางโลกอยู่แล้วก็ไปขวางโลกไม่ใช่ขวางโลกธรรมดาเลยนะแล้วถ้าคุณตัดสินเนี่ยมันผิดสุดๆเนี่ยนะเรื่องยิ่งลักษณ์ใช้นโยบายจำนำข้าวเรื่องปฏิบัตินโยบายแล้วผิดเนี่ยนะเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยไปขวางโลกอย่างเดียวนะและถ้าเกิดความวุ่นวายขึ้นมาหลังจากที่ตัดสินให้ยิ่งลักษณ์ผิดสุดๆอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดความวุ่นวายขึ้นมาเนี่ยนะคุณคิดหรือว่าไอ้คนที่ปกป้องศาลเนี่ยจะปกป้องตลอดเหรอผมได้พูดไปแล้วนะตัวใครตัวมันนะบางครั้งเนี่ยนะดังนั้นนี่แหละผมพูดมาตลอดก็คือว่าความอึดอัดของฝ่ายศาลฝ่ายเขาก็ดีเขาก็ต้องหาทางออกในลักษณะที่เขาได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยได้ประโยชน์ในทางที่ว่าเขาบรรลุเป้าหมายในทางการเมืองสกัดกั้นคุณยิ่งลักษณ์ไว้แล้วก็นอกจากคดีนี้แล้วพวกเราเนี่ยนะไปสนใจแต่คดีจำนำข้าวนะแต่อย่าลืมนะครับหมดเรื่องจำนำข้าวและจำนำข้าวเนี่ยยังไม่ได้หมดง่ายๆนะไม่ได้จบง่ายๆหรอกไม่ใช่จบวันที่25ไม่เชื่อคอยดูเถอะเขาจะต้องลากยาวไปอีกและก็อีกหลายคดีเพื่อเอามัดเอาไว้อีกดังนั้นเนี่ยนะไอ้เรื่องที่ใครไปบอกว่านะยิ่งลักคิดว่าแล้วรอดแล้วแล้วก็บอกว่าไม่ต้องมานะหรือว่าถูกครูว่านะถ้ายังเอาคนมาเนี่ยนะจะโดนหนักกว่าเก่านั้นนะท่านไม่ต้องไปคิดอะไรหรอกครับวันนี้คนที่คิดที่จะเอาเรื่องนี้ออกมาเนี่ยนะที่จะตัดสินเรื่องนี้คือคนที่คิดว่าทำยังไงตัดสินยังไงกับยิ่งลักและตัวเองได้ประโยชน์ไม่ใช่ว่าเขามาเอาว่ายิ่งลักได้ประโยชน์นะดังนั้นไอ้ฝ่ายคสช.เนี่ยนะเขาไม่ให้ยิ่งลักษณ์เข้าคุกเนี่ยนะเขาได้ประโยชน์มากกว่านะนี่ฮะท่านผู้ฟังอาจจะงงนะแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าเขาไม่เอาผิดนะเขาเอาผิดและเขาก็ยังดำรงเป้าหมายเดิมคือทำให้ยิ่งลักษณ์ไม่สามารถเล่นการเมืองได้ก็แล้วกันนอกจากคดีนี้แล้วยังมีอีกนะอีก11คดีนะที่จะตามมาดังนั้นสำหรับคนที่ถามว่าไอ้เรื่องนโยบายเนี่ยนะยิ่งเอาผิดยิ่งลักได้หรือไม่นั้นเนี่ยสำหรับความเห็นผมเนี่ยนะผมยืนยันกับท่านมาตลอดเลยว่าถ้าเอาเรื่องนโยบายยิ่งลักผิดหรือไม่ผิดเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องนโยบายเนี่ยนะไม่ผิดนะไม่ผิดแล้วก็ศาลก็ไม่กล้าเสี่ยงที่จะกลายเป็นว่าขวางโลกนะเรื่องนโยบายนะแต่ว่าผู้พิพากษาซึ่งประกอบเป็นตุลาการ9คนเนี่ยนะเขาจะเห็นพร้องต้องกันทั้ง9คนหรือไม่นั้นนะอันนี้ผมไม่รู้แต่ผมก็จะเดากันนะเดากันแต่ก็ต้องใช้คำว่าเดาแหละไม่อยากใช้คำว่าวิเคราะห์หรอก
ผมให้ตัวเลขท่านไปแบบนะให้ตัวเลขท่านไปแบบปริศนาก็แล้วกันว่าวันที่25เนี่ยนะมันมีตัวเลขสัมพันธ์กันอยู่ระหว่างเลข6กับเลข3เอาอย่างงี้นะบอกใบ้ไว้เลยใครจะไปซื้อหวยก็แล้วแต่ถ้าดวงดีคุณก็ถูกถ้าดวงไม่ดีก็โดนกินน่ะนะช่วยไม่ได้แต่สำหรับตัวเลขปริศนาในวันที่25เนี่ยนะให้จำตัวเลข6กับ3กันไว้ให้ดีเถอะนะเนี่ยนะผมพูดแค่นี้ว่า1เนี่ยนะการที่ไม่ให้ยิ่งลักษณ์ต้องติดคุกเนี่ยนะจะเป็นวิธีการอะไรก็แล้วแต่นะหรือจะให้ประกันตัวตัดสินมีความผิดแล้วให้ประกันตัวหรือไม่มีความผิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยนะคำตัดสินออกมาเนี่ยฝ่ายคสช.เนี่ยนะเขาต้องเลือกทางออกที่เป็นประโยชน์กับเขาเต็มที่นะเขาไม่มาเลือกประโยชน์ที่เป็นฝ่ายเราหรอกนะครับไอ้นี่ให้จำเอาไว้นะและก็สำหรับเรื่องนะข้อหาในเรื่องใช้นโยบายจำนำข้าวผิดหรือไม่ผิดเนี่ยผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าตัวเรื่องนโยบายเรื่องการใช้นโยบายนี่ไม่ผิดนะและมีตัวเลขปริศนาที่จะออกมา63ก็แล้วกันนะ63เลข63จำเอาไว้แล้วพรุ่งนี้ก็คอยดูนะหวยจะออก63หรือไม่นะแต่อย่าไปเชื่อผมมากนะบางทีเนี่ยนะพอเขาฟังก็อาจจะเปลี่ยนนะ63เป็น54ก็ได้นะนะเขาอาจจะเปลี่ยนได้ไม่ตรงก็ได้นะก็แล้วแต่เนี่ยนะทีนี้เนี่ยเรื่องพวกเราที่บอกว่าเรายังไปกันหรือเปล่าอ้าวก็บอกแล้วพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเราไปทำอะไรล่ะจุดยืนของเราเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาพูดอะไรยังไงเป็นเรื่องของเขานะไอ้นั่นเราวิเคราะห์ไปตามที่เขาพูดเขาโพสต์นะแต่ว่าไม่เกี่ยวกับเรานะไอ้เรื่องของเราที่ว่าจะไปที่ศาลเนี่ยนะเราบอกแล้วว่าเราไปเนี่ยนะคนที่ไปของเราเนี่ยแสดงออกว่าเราไม่ยอมรับไม่ยอมรับระบบศาลอย่างนี้ไม่ยอมรับคำพิพากษาของศาลอย่างนี้ที่จะมาเอาผิดเพราะว่านะเราไม่ต้องรอฟังผลคดีเลยว่าจะชนะหรือแพ้เพราะว่าเราถือว่าการนำคดีขึ้นสู่ศาลคราวนี้มันไม่ชอบและมันผิดตั้งแต่ต้นแล้วแต่การที่เราไปคราวนี้นั้นไม่ใช่ไปเรียกร้องความยุติธรรมอะไรหรอกครับไปแสดงออกให้โลกเขาเห็นว่าเราเนี่ยนะไม่เอาด้วยกับระบบศาลในเมืองไทยนะและไม่เอาด้วยนะกับกระบวนการยุติธรรมในเมืองไทยที่ไอ้ฮุนต้าที่ไอ้คณะรัฐประหารเนี่ยนะมันกุมอยู่มันสั่งการอยู่นี่คือบทบาทของฝ่ายเราที่จะไปอย่างนี้ดังนั้นถ้าใครมาถามว่าแล้วฝ่ายเรานะนอนอยู่กับบ้านหรือเปล่าเพราะยิ่งรักบอกให้อยู่กับบ้านอ้าวยิ่งรักก็ยิ่งรักเนี่ยยิ่งรักก็บอกแฟนคลับเขาดิไอ้ฝ่ายเราเนี่ยเราไปสู้ในเนื้อหาประชาธิปไตยเนี่ยนะเราก็ไปก็เราต่อได้จะไปกี่คนเนี่ยไม่เกี่ยวกันนี่นะไม่เกี่ยวกันนะแต่ว่าเวลาไปที่นั่นก็บอกแล้วว่าเราอย่าไปทำอะไรนะเราไปแบบอารยะไปกันแบบว่านะถูกต้องตามกฎหมายและก็สันติวิธีไปเพื่อที่จะยืนยันถ้าสื่อมาสัมภาษณ์เราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยกับการนำคดีขึ้นสู่ศาลนะนำคดีของนายกที่เขาปฏิบัตินโยบายและก็ถูกดำเนินคดีเราไม่เห็นด้วยในประเด็นนี้ไอ้เรื่องประเด็นทุจริตประเด็น G2G ประเด็นอะไรต่อเบี้ยอะไรให้เขาว่ากันครับให้เขาว่ากันตรงนั้นนะฮะเพราะว่าเรื่องถ้าเกี่ยวข้องเรื่องทุจริตเรื่องอะไรต่ออะไรเขาว่ากันถ้ามีหลักฐานแล้วก็เขาว่ากันนะแต่ในเรื่องนโยบายเรื่องที่มันไม่ผิดเนี่ยนะที่มันถูกต้อง 100% เนี่ยเรายังไม่กล้ายืนหยัดนะเรายังไม่กล้าที่แสดงออกตรงนี้แล้วก็แสดงว่าเราเสียหลักล่ะนะแต่ไอ้เรื่องอื่นที่เขาจะนะจะพิสูจน์ว่ามันทุจริตหรือไม่นั้นเนี่ยนะให้เขาว่ากันไปแล้วก็ไอ้การที่จะไปกล่าวหาก็ทุจริตอย่างเดียวแล้วไปใช้ศาลเตี้ยหรือใช้มาตรา44เขาเนี่ยนะบอกแล้วนะมาตรา44ถ้าเห็นแล้วยังไงไปใช้กับออสเตรเลียไปไงต้องเสียเงินให้เขาอีก 30,000 กว่าล้านเพราะมึงบ้าอำนาจแต่มึงใช้มาตรา44ไงนะแต่สำหรับประเทศไทยมึงจะใช้มาตรา44ยังไงเนี่ยนะนี่แหละครับวันหนึ่งเนี่ยแหละมันจะนะเขาเรียกว่าดาบงั้นจะคืนสนองดังนั้นวันนี้เราต้องยืนยันยืนหยัดนะยืนยันยืนหยัดว่าไอ้การที่เขาดำเนินคดีคราวนี้นั้นน่ะมันไม่ชอบนะมันไม่ชอบและสำหรับเรื่องโดยเฉพาะเรื่องตัวที่และนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัตินโยบายเอานโยบายมาใช้แล้วก็เอาผิดเนี่ยเรายืนยันในจุดนี้นะครับและผมเชื่อว่าในจุดนี้แหละครับที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเขามีความรู้สึกว่านะ
เมื่อเขาไม่ผิดในเชิงนโยบายเขาไม่ผิดเขาปฏิบัตินโยบายไม่ผิดถ้าเขามีความเชื่อมั่นอย่างนั้นนะเขาก็อาจจะนะอาจจะสั่งให้ถอยนะจะถอยด้วยเหตุผลอื่นด้วยก็ได้และรวมถึงเรื่องนี้ก็ได้นะว่าเมื่อนะเขาไม่ต้องเข้าคุกและอีกอย่างนะการปฏิบัตินโยบายนั้นนะมันไม่ผิดเนี่ยมันก็จะทำให้คลี่คลายไปถึงเรื่องอื่นได้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยนะก็ฝากเอาไว้สำหรับพวกเราที่บอกว่าอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปถ้าผมอยู่เนี่ยผมก็ไปฮะเพราะอันนี้เรายิ่งรักบอกไม่ต้องไปเนี่ยพวกเราเนี่ยไปเนี่ยนะยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งสะอาดมากเลยนะเพราะว่าเราไปเพราะเราบอกแล้ววัตถุประสงค์เราไปเนี่ยนะเราไปเพื่อเป็นจักษ์สักขีพยานว่าเราไม่เอากับนะกับกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยที่มันทำอะไรผิดๆเนี่ยนะท่านผู้ฟังดังนั้นใครที่มาถามตอบได้เลยถ้าผมอยู่แล้วผมยังต้องไปนะจะกี่คนเราก็ต้องไปนี่ยิ่งรักสั่งให้หยุดก็ยิ่งดีใหญ่เลยเราก็ไปนะไม่เห็นจะต้องไปเปลี่ยนอะไรเลยนะครับแล้วก็บางคนที่บอกว่าเนี่ยนะจะให้รอด 100% หรือไม่รอดหรือว่าเขาได้คุยกันแล้วอะไรกันแล้วผมไม่สนหรอกครับมันจะมีคนที่จะออกมาพูดอีกสมมติว่าคุณยิ่งรักไม่ต้องเข้าคุกเนี่ยนะนี่แหละครับจะมีคนออกมาบอกว่านี่ไงเพราะว่าฟ้าสั่งมาอย่างที่บอกนะฟ้าเขาสั่งมานะจริงๆแล้วไม่ได้นะเขาไม่ได้คิดเลยนะไอ้ฟ้าสั่งมาเนี่ยถามว่าแล้วทำไมฟ้าต้องสั่งมาเพราะว่าจริงๆแล้วเนื้อหาเนี่ยมันกระทบหมดนะคราวนี้และกระทบไปถึงตัวฟ้าด้วยอย่างที่บอกนะคือคราวนี้ถ้าลงโทษเนี่ยเอายิ่งลักเข้าคุกเรื่องจากเรื่องใช้นโยบายอย่างนี้เนี่ยนะมันกระทบไปทั้งโลกเลยนะประเทศไทยจะได้รับแรงกระแทกจากทั้งโลกเลยนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของใครมานะมาสงสารแล้วจะมาช่วยอะไรหรอกนะแล้วจริงๆอย่าชะล่าใจนะอย่าชะล่าใจว่าวันที่25เนี่ยนะคดีความมันเสร็จสิ้นแล้วนะไม่ใช่นะมันไม่ใช่ครับมันยังต้องมีต่อและอย่างน้อยที่สุดยังมีรออีก10กว่าคดีนี่ครับท่านเห็นหรือยังล่ะนะดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะด็อกเตอร์นะผมว่าเราอย่าไปตื่นเต้นใครจะบอกว่านะให้นอนอยู่บ้านอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยยังต้องไปกันครับนะยังต้องไปกันนี่นะผมสรุปไว้ตรงนี้ก่อนนะดร.มีประเด็นอื่นอีกไหมฮะจะถามหรือจะเพิ่มเติมยังไงครับเชิญครับครับประเด็นเรื่องจุดยืนเนี่ยผมคิดว่าผมสนใจตรงที่อาจารย์บอกว่ายิ่งคุณยิ่งรักเขาประกาศไม่ให้ไปนะนะก็จะทำให้การไปนะยืนบนหลักการเนี่ยมันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นการประกาศไปในตัวว่าเราไม่ได้ยึดติดตัวบุคคลที่ประเทศไทยที่เราสู้กันวันนี้มันเป็นการสู้ในเรื่องของหลักการนะครับเป็นการปกป้องสิทธิของประชาชนเพราะว่าการทำลายนโยบายทำลายหลักการรัฐสภาซึ่งคนที่จะหาเสียงระบบรัฐสภาเนี่ยให้ประชาชนแสดงฉันทานุมัติเมื่อประชาชนเห็นด้วยเสียงส่วนใหญ่ก็เข้าไปทำหน้าที่เพื่อรับใช้ประชาชนการปล้นการตัดตอนตรงนี้ก็เป็นการทำลายอำนาจประชาชนผมว่านี่เป็นประเด็นซึ่งถ้าชูขึ้นมาได้แล้วไปกันได้เป็นเรื่องงดงามอาจารย์ครับถ้าจะมีอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องณเวลานี้ก็คือว่าวันนี้ถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าคนที่ไปเนี่ยถ้ากรณีที่คุณยิ่งรักเขาสั่งสกัดทั้งหมดเนี่ยนะครับก็แปลว่าจำนวนคนที่จะไปมันก็ต้องลดไปแน่ๆทั้งคนที่เขามีการจัดตั้งกันไปเนี่ยนะถ้าว่าตรงๆที่รักกันจริงๆและจัดตั้งกันเองบ้างมีการจัดตั้งจากระบบของเขาเนี่ยก็ต้องหายไปก็จะแปลว่านะครับจะเหลือแต่พวกที่เป็นพวกของจริงเนี่ยนะกรณีอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นการเสี่ยงไหมว่าไอ้พวกนั้นมันก็แยกปลานะครับแยก2ชนิดเอาละเอายิ่งรักอยู่ไอ้ที่เหลือนี่ของจริงเว้ยกูต้องเล่นมันต้องเป็นเป้าต้องอะไรเงี้ยอาจารย์มีคำแนะนำสำหรับพี่น้องเราในเรื่องนี้แล้วก็เรื่องวิธีการปฏิบัติตัวไหมครับก็ประชาชนทั่วไปในฐานะประชาชนทั่วไปมันไม่ได้มีหัวโจกมันไม่ได้มีอะไรดินะฮะอย่าไปแสดงการเป็นหัวโจกหรือเป็นอะไรหรือว่าใครเป็นคนนำไปก็ไปกันเองเนี่ยนะแล้วก็ไปกันเองก็ไปแบบสุภาพเรียบร้อยเนี่ยนะมันจะทำอะไรล่ะนะมันคงไม่มาทำอะไรตรงนี้หรอกนะแต่ที่มันจะทำเนี่ยโน่นนะมันจะทำหัวขบวนนั่นแหละทีนี้ตอนนี้ที่บอกไงนะที่บอกว่านะวันนี้เ
ใครจะไปมองว่ามีการเจรจากันได้แล้วตกลงกันได้แล้วหรืออะไรทั้งหมดเนี่ยนะไอ้นี่ไม่ใช่เป็นต้นเหตุสาเหตุจริงๆนะสาเหตุจริงๆวันนี้เนี่ยนะระบอบในประเทศไทยคือสมบูรณาญาสิทธิราชในประเทศไทยเนี่ยนะมันทนรับแรงกระแทกจากสากลไม่ได้นะเพราะเกี่ยวกับเรื่องศาลเนี่ยมันเลยทำให้นะทุกฝ่ายเนี่ยนะที่จะเอายิ่งลักให้ตายให้ติดคุกกันอะไรกันอะไรเนี่ยนะมันถึงต้องถอยไงมันถึงต้องถอยนะแล้วก็บางคนก็บอกว่าเพราะมีการเจรจากันแล้วอะไรจ่ายเงินจ่ายทองกันอันนั้นจะมีหรือไม่มีมันไม่ใช่สาเหตุมาจากตรงนั้นครับไอ้ตรงนั้นเขาเรียกว่าผลพลอยได้หรือผสมโรงไปไอ้อีกฝ่ายเห็นว่าถ้ากูไปเล่นเกมแรงเนี่ยกูมีแต่เสียแต่เสียกูเล่นเกมนะเล่นเกมซอฟๆอย่างนี้ดีกว่านะไอ้อย่างเงี้ยกูมีแต่ได้ก็ได้นะหนึ่งกูไม่ต้องรับแรงกระแทกจากด้านสากลสองเนี่ยแถมยังได้ผลประโยชน์นะอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ที่ผมพูดตรงที่สุดนะด็อกเตอร์ครับนะแต่จะให้ผมไปเที่ยวแก้ตัวแทนใครอะไรเนี่ยผมไม่เอาด้วยนะหรือว่าจะให้ไปเที่ยวยกนะความดีทั้งหมดอันนี้ไปให้กับคนบางคนเนี่ยผมไม่เชื่อนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องความดีเรื่องนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องความดีของคนบางคนหรอกที่ทำให้ยิ่งลักษณ์เนี่ยนะหลุดมาเนี่ยนะหนึ่งมันขัดต่อหลักทางด้านสากลจริงๆและด้านสากลนานาชาติวันนี้เขาก็แรงมากนะแรงมากแล้วแม้กระทั่งเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้วันสองวันเนี่ยแมปเนี่ยนะออสเตรเลียทำให้เห็นชัดว่าต่างประเทศเวลาเขาไม่ยอมเนี่ยนะมึงไม่ได้มีน้ำยาเฮียอะไรหรอกไอ้คสช.รวมกระทั่งถึงกษัตริย์ไทยเนี่ยนะไปบีบก็ได้ไงเหมืองทองเนี่ยแล้วเหมืองทองที่จะไปบีบเอาหุ้นเขาอะไรเขาเนี่ยที่ไปปิดเหมืองบีบเขาเนี่ยนะจะไปเอาหุ้นเขาเนี่ยนะก็รู้อยู่มันไม่ใช่แค่พวกคสช.นะคสช.เป็นผู้รับงานมาทำหรอกจริงๆแล้วเรื่องเกี่ยวกับวังทั้งนั้นแหละแล้วเป็นไงล่ะนี่แหละมันเป็นเครื่องชี้เห็นวังไทยวันนี้มันใหญ่ได้ก็เพราะคนไทยในประเทศหรอกนะแต่ถ้าวังไทยถ้าไปใหญ่เกี่ยวกับต่างประเทศเมื่อไหร่แล้วมึงเสียคนแน่นี่นะนี่เราพูดกันตรงไปตรงมานี่แหละแล้วพอถึงเรื่องนี้มันก็ถึงเลยเล่นได้ไม่เต็มสูบไงมันจะกัดให้จมเขี้ยวมันก็กัดไม่ได้แต่ปัญหาว่าพอได้รับอานิสงส์เนี่ยจากเรื่องนี้ปั๊บก็จะไปโยนให้ว่ามีเทวดามาช่วยก็จะมีคนที่จะบอกว่าเนี่ยพวกเทวดามาช่วยกันดิค่ะแล้วก็ว่าจนมาถึงนาทีนี้แล้วเนี่ยนะผมไม่ได้บอกนะครับว่านะคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจะชนะนะผมบอกแล้วนะผมมองแค่ว่ากึ่งเท่านั้นเองนะกึ่งก็หมายความว่านะคุณแค่ไม่ได้ไปนอนในคุกนั่นแหละแล้วก็ที่ไม่ได้นอนในคุกเนี่ยเพราะว่านะไอ้คสช.เนี่ยนะเขามองว่ามันเป็นประโยชน์กับเขาดีกว่าให้ไปนอนในคุกนะแต่ไอ้เรื่องความผิดเนี่ยผมยังเชื่อว่าเขาจะต้องยัดเยียดความผิดให้ไม่เอาความผิดเรื่องนี้เขาจะไปยัดอีกเรื่องหนึ่งให้ได้มันมีอีก11เรื่องที่จะรอคิวอยู่เขาก็ต้องเล่นจนได้แหละนะเล่นเพื่อให้คุณเนี่ยต้องพ้นนะเวทีการเมืองไปนะในด้านส่วนตัวต้องพ้นไปอันนี้เขายังไงก็ต้องรักษานะเป้าหมายตรงนี้เขาไว้นะครับแต่ไอ้เรื่องที่จะนะหลุดแค่ว่าไม่ต้องเข้าคุกนั้นเนี่ยนะผมก็เชื่อเพราะว่าหัวใจของคุณยิ่งลักษณ์กับของคุณไอ้นั่นนะของรัฐมนตรีบุญทรงเนี่ยนะมันคนละเรื่องกันนะรัฐมนตรีบุญทรงเนี่ยหนักนะครับงานนี้หนักเพราะว่านะตัวเองก็ไปคุมด้านนั้นระดับปฏิบัติการตัวเองก็ไปคุมอยู่แล้วก็เนี่ยนะทั้งเรื่อง G2G ด้วยทั้งเรื่องเครดิตด้วยอะไรด้วยนี่หนักนะฮะแต่คุณยิ่งลักษณ์เรื่องนายกกับนโยบายประกาศนโยบายแล้วเอานโยบายไปใช้แล้วไม่สั่งยุตินโยบายเนี่ยอันนี้เนี่ยผมบอกแล้วนะแน่จริงศาลตัดสินให้ผิดสิครับผมถึงบอกว่าบางอย่างผมไม่อยากจะพูดมากผมให้ตัวเลขปริศนาท่านไปแล้วกันนะว่า6-3นะท่านไปตีความเอาเองแล้วกันแต่ผมบอกว่านะในเรื่องยิ่งลักษณ์เนี่ยนะที่ใช้นโยบายจำนำข้าวแล้วจะเอาผิดเพราะใช้นโยบายเนี่ยผมว่ายิ่งลักษณ์พ้นผิดนะครับยิ่งลักษณ์อาจจะพอใจอยู่แค่เรื่องตรงนี้ก็พอแล้วก็เลยไม่ให้คนออกมาก็ได้นะแต่มันไม่ใช่จบแค่นั้นหรอกทั้งคุณยิ่งลักษณ์และทั้งทุกคนเลยนะบอกเอาไว้เลยมันไม่จบแค่นั้นเขายังเตรียมอะไรต่ออะไรไว้ให้คุณกินอิ่มแหละนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะพอเขาเล่นงานคุณมาอย่างนี้แล้วก็ชักเข้าชักออกอย่างนี้แล้วเขาก็ได้ประโยชน์อะไรไปกันเขาก็เลยเอากันแค่นี้คุณยิ่งรักก็อาจจะพอใจว่าโอเคนะเสียแค่นี้ก็โอเคนะไม่เสียทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ย
ก็นั่นก็แล้วแต่คุณยิ่งรักนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับเราไอ้เราที่ออกไปเนี่ยเพราะเราเห็นว่าประเพณีการปกครองแบบนี้เนี่ยมันใช้มาในยุคโบราณเนี่ยนะยุคสมบูรณาญาสิทธิราชที่ว่านะเจ้าจะสั่งให้เจ้าจะสั่งให้กลไกทุกตัวทำอะไรก็ได้จะสั่งให้ศาลทำยังไงก็ได้เนี่ยนะมันไม่ใช่ระบบศาลเนี่ยมันเป็นสากลดังนั้นไอ้พวกเราที่จะออกไปอะไรไปเนี่ยนะเราออกไปเพราะเราไม่ยอมรับไอ้เรื่องพวกนี้สำหรับคุณยิ่งรักก็จะส่งก็จะสั่งการให้มวลชนไม่ออกอะไรไม่ออกก็อะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของเขานะครับอันนี้ผมไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์นะดร.และถือว่าเป็นเรื่องสิทธิของเขานะเขาอาจจะบอกไม่ให้คนออกแต่จริงๆแล้วก็อาจจะให้คนออกก็ได้แต่ว่าพูดออกมาอย่างนั้นก็ได้ก็แล้วแต่และผมก็ไปขอวิพากษ์วิจารณ์คุณยิ่งรักสำหรับเรื่องนี้เพราะถือว่าเป็นยุทธวิธีของเขาแต่เรามาย้ำจุดยืนของฝ่ายเราว่าทำไมเราถึงต้องออกเท่านั้นและก็เรามาย้ำถึงพวกเราที่ถามมาแล้วฝ่ายเราจะออกไปแล้ววันนี้ยังจะต้องออกหรือไม่ผมก็บอกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าตั้งแต่วันแรกเนี่ยนะใครจะออกหรือไม่ออกไม่รู้เราบอกว่าเราออกไปเพราะหลักการของเราเนี่ยนะคือเราไม่เอาด้วยกับการใช้ประเพณีการปกครองแบบนี้เราไม่เอาด้วยกับการใช้ศาลเนี่ยมาทำเรื่องคดีแบบนี้เนี่ยการแกล้งเขาเนี่ยนะแบบนี้เนี่ยเราไม่เอาด้วยเราแม้ด้วยกันที่คสช.เนี่ยนะทำเรื่องนี้เนี่ยนะขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะไปเล่นงานคุณยิ่งลักษณ์เราไม่เอาด้วยนะเราไม่เอาด้วยในหลักการครับไม่ใช่ไปเรื่องเกี่ยวกับตัวคุณยิ่งลักษณ์ดังนั้นคุณยิ่งลักษณ์จะสั่งให้ใครอยู่ให้ใครออกนี่ก็เป็นเรื่องคุณยิ่งลักษณ์แต่เราเนี่ยต้องออกครับก็ยืนยันอีกทีนะฮะฝ่ายพวกเราฝ่ายเปลี่ยนระบอบต้องออกนะครับได้เรื่องมือที่สามมืออะไรก็บอกแล้วนะฮะเราอย่าไปนะอย่าไปทำอะไรที่มันวุ่นวายใครจะยั่วยุยังไงเราต้องคุมสติเราเองนะเพราะว่าฝ่ายเราไม่มีอยู่แล้วครับที่จะไปทำให้เกิดความวุ่นวายแต่ถ้าใครทำให้เกิดความวุ่นวายเนี่ยนะกล้องถ่ายรูปมีก็ถ่ายกันไว้นั่นแหละครับก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าอย่างนี้นะด็อกเตอร์นะมีอะไรไหมครับสำหรับประเด็นเนี้ยน่าจะจบอาจารย์อยากจะชวนอาจารย์มองข้ามช็อตไปหน่อยจริงๆพวกเราก็มองข้ามช็อตตลอดว่านี่เป็นปรากฏการณ์ซึ่งเราหวังอะไรไม่ได้แล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรจริงๆต่อให้คุณยิ่งรักได้ผมก็ได้พูดไปเมื่อกี้ว่ามันไม่ใช่ได้ในส่วนที่ควรจะได้เราเสียในเสียงที่มีควรจะเสียแล้วก็พอได้กลับมานี่มันไม่ใช่การได้นะครับแล้วการได้ของคุณยิ่งรักกับการได้ของบ้านเมืองในเรื่องประชาธิปไตยมันคนละเรื่องกันทีนี้การจะมองข้ามช็อตเนี่ยอาจารย์ครับมองว่าถ้าเราไม่สนใจตรงนี้ในบ้านเราเมืองเราจริงๆเนี่ยการชนะของคุณยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับชัยชนะของประชาชนฝั่งประชาธิปไตยนะมันเป็นแค่ส่วนประกอบเล็กๆนะครับทีนี้ถ้าจะไปถึงชัยชนะนี่มันเป็นเรื่องการต้องมารวมเนื้อรวมตัวกันนะครับที่สุดแล้ววันนี้ก็เริ่มมีการตระหนักกันแล้วว่าขบวนนำมันไม่มีนะครับจุดอ่อนที่สุดคือขบวนนำแล้วจริงๆเนี่ยนะเราก็ได้ปลุกมวลชนตลอดว่าการที่ขบวนนำไม่เกิดไม่ได้แปลว่าวันนี้เนี่ยจะต้องรอให้มีคนนำมาสั่งชี้นิ้วพวกเราที่ทำงานกันไปเรื่อยๆซึ่งนี่คือสิ่งที่พวกเราได้ทำแล้วก็ได้เห็นการงอกงามของขบวนประชาชนซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีส่วนขบวนนำจะมาเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยก็ผมก็เชื่อว่าเวลามันจะช่วยคัดกรองแล้วก็พี่น้องก็คงจะต้องเรียกร้องหานะครับคนที่จะมานำและคนดีมีความสามารถก็จะเข้ามาโดยที่พี่น้องเต็มใจที่จะให้เขารับหน้าที่มันก็ต้องมีการพิสูจน์กันทั้งเรื่องแนวคิดแนวทางความคิดความอ่านนะครับความคงเส้นคงวาของการต่อสู้แต่ยังไงก็ต้องมีขบวนนำล่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่ที่จะพูดให้จะถามอาจารย์ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องว่ายุทธศาสตร์ของฝั่งเจ้าเนี่ยอย่างกรณีของคุณยิ่งรักเนี่ยก็เป็นลักษณะเอาไปทาไว้เขาคุณยิ่งรักคดีทาไว้ทักษิณทาไว้แล้วก็ถ้าเขาจะประเภทไม่ฟันฉับให้ตายทีเดียวเนี่ยการคงอยู่ของคดีความแล้วก็คุณยิ่งรักและคุณทักษิณนักการเมืองในสภาพที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับเขานั่นคือสิ่งที่เขาต้องการเพื่อเขาจะได้อยู่รอดแล้วพอมีการพูดกันถึงเรื่องของการแบ่งแยกและปกครองซึ่งเมื่อกี้อาจารย์เนี่ยได้พูดเอาไว้ในตอนคลิปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งผมก็อยากให้อาจารย์ได้ขยายความหน่อยว่าการแบ่งแยกและปกครองของเขาเนี่ยนะมันมีลักษณะเป็นยังไงกันแน่นะครับแล้วก็กรณีคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมันไปเข้าข่ายกับแบ่งแยกและปกครองอย่างไรแล้วก็แน่นอนครับเมื่อถ้าอ่านเกมอย่างนี้เรียบร้อยแล้วรู้ไตเขาแล้วยุทธศาสตร์เขาแล้วเนี่ยยุทธศาสตร์ของพวกเราที่จะเดินหน้านี่อาจารย์ก็ขมวดย้ำอีกทีนึงครับเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะให้อาจารย์แทงครับอันนี้ก็ต้องพูดกันแบบหยาบๆนะฮะอย่าเอาละเอียดมากนักเพราะว่าถ้าจะพูดละเอียดมันต้องไปพูดกันเป็นเรื่องๆนะเป็นเรื่องๆ
คืออันดับแรกเนี่ยให้เราได้เข้าใจก่อนว่าวันนี้เนี่ยระบอบเขาอยู่ได้ตัวเขาอยู่ได้เนี่ยนะคือฝ่ายกษัตริย์เนี่ยหัวใจสำคัญที่เขาอยู่ได้วันนี้เนี่ยไม่ใช่อยู่ได้เพราะเขามีกองทัพเป็นของเขานะไม่ใช่เขาอยู่ได้เพราะว่ามีศาลเป็นของเขานะวันนี้แต่ที่เขาอยู่ได้วันนี้อยู่ได้เพราะเขาสามารถทำให้ประชาชนเนี่ยนะเกิดการแบ่งแยกกันขึ้นมาแตกแยกกันนะที่เรียกว่าแบ่งแยกและปกครองแหละแบ่งแยกคนได้อย่างชัดเจนออกมาแล้วก็ให้ประชาชนสองฝ่ายเนี่ยแหละนะสู้กันทำลายล้างกันเนี่ยเนี่ยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับทำให้คนสองฝ่ายเนี่ยนะต้องไปเอากับเขาเนี่ยนะนี่ผมพูดถึงหลักๆ ก่อนหลักๆ ก็คือทำให้แตกแยกกันดังนั้นเนี่ยจุดที่ทำให้เขาอยู่ได้วันนี้ที่เขายังมีนะพลังอยู่หรือมีอำนาจที่จะปกครองได้อยู่เนี่ยก็คือความแตกแยกของประชาชนเนี่ยที่ทำให้เขาอยู่ได้และมีความมั่นคงนะเป็นความมั่นคงของเขาท่านฟังให้ดีนะความแตกแยกของประชาชนที่แบ่งกันถูกแบ่งออกมาเป็นสองฝ่ายและก็นะมีลักษณะสุดขั้วด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพื่อให้แตกแยกนะต่อสู้กันเองอยู่สองฝ่ายเนี่ยนี่คือความมั่นคงของระบอบเขาของตัวเขาดังนั้นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเขาจะต้องรักษาเงื่อนไขของความแตกแยกของประชาชนนะในประเทศเนี่ยต่อไปเพราะว่าถ้าประชาชนยังมีความแตกแยกกันแบบปัจจุบันเนี่ยทำให้เขามั่นคงนั่นเองเห็นไหมความมั่นคงของเขาคือจะต้องทำให้ประชาชนแตกแยกนี่นะหัวใจสำคัญทีนี้เนี่ยในการมองในลักษณะมองแบบยุทธศาสตร์กันอย่างนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นชัดเจนเลยว่าถ้าสองฝ่ายเนี่ยนะหรือว่าเหลืองแดงเนี่ยนะมันไม่แตกแยกมันไม่แบ่งเป็นสองฝ่ายมันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเมื่อไหร่เนี่ยถามว่าเขาเนี่ยเสี่ยงภัยไหมเสี่ยงแน่นอนครับนะพูดโดยหลักการก็คือว่าเขาอยู่ได้อย่างมั่นคงเพราะความแตกแยกแต่ถ้าคนไทยไม่มีความแตกแยกกันเป็นสองฝ่ายเขาจะไม่มั่นคงทันทีหมายความว่าอำนาจเขาเนี่ยนะแทบจะไม่เหลือเลยก็ว่าได้และดีไปดีเนี่ยนะเขาจะนะเขาจะไม่เหลืออำนาจไว้เลยถ้ารวมกันได้นะนี่แหละเขาจริงจำเป็นต้องแบ่งแยกทีนี้เนี่ยอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะในฝ่ายเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงวันนี้เนี่ยทั้งที่เสื้อเหลืองเนี่ยนะมองว่าเป็นฝ่ายเขาเนี่ยเขาสนับสนุนเต็มที่ให้ทำลายล้างฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยนะให้ทำลายล้างฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยทีนี้เนี่ยถามว่าแล้วเขาจะทำลายล้างฝ่ายเสื้อแดงให้เหลือฝ่ายเสื้อเหลืองฝ่ายเดียวใช่ไหมไม่ใช่ครับเพราะว่านั่นคือเขาหนุนฝ่ายเสื้อเหลืองนะในขณะเดียวกันเนี่ยนะเขาให้เหลือแต่ฝ่ายเสื้อเหลืองฝ่ายเดียวฝ่ายเสื้อแดงก็ทำลายล้างหมดเนี่ยเขาอยู่ได้ไหมเขาอยู่ไม่ได้เหมือนกันมันก็เสี่ยงกับเขาเหมือนกันดังนั้นในขณะที่เขาสู้กับฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยนะเขาก็ยังต้องทำให้เสื้อแดงเนี่ยยังมีอยู่เหมือนกันเช่นวันนี้เขาพยายามที่จะดึงนะระดับนำของเสื้อแดงให้เป็นพวกกษัตริย์เขาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะเขาดึงไปการส่วนตัวเช่นเนี่ยนะเช่นกรณีถ้าว่ามีปัญหานะใหญ่ๆโตๆก็ต้องวิ่งเข้าหาเขาเขาทำให้เห็นว่าหัวขบวนเสื้อแดงก็ต้องวิ่งไปหาเขานะต้องไปพึ่งเขานี่นะต้องไปพึ่งเขาดังนั้นเดี๋ยวเราจะต้องแก้เกมตรงเนี้ยที่บอกว่าจะสู้ต่อไปต้องแก้เกมตรงเนี้ยไอ้เกมตรงนี้มันไม่ง่ายหรอกนะครับเพราะอะไรเพราะว่าไอ้หัวขบวนของเสื้อแดงเนี่ยวันนี้เนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่านะไม่ใช่ว่าจะคิดเพื่อจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะฮะไอ้ฝ่ายหัวขบวนเสื้อแดงเองเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในภาวะที่ต้องช่วยตัวเองเอาตัวเองให้รอดแล้วก็การเอาตัวเองให้รอดวันนี้เนี่ยนะยังอยู่ในภาวะที่ต้องวิ่งหา
และอำนาจพิเศษหรือว่าต้องวิ่งหาเจ้าของระบอบให้ช่วยอยู่ยิ่งลักษณ์ก็นะยิ่งลักษณ์ก็ไม่ได้เหนือกฎเกณฑ์อันนี้นะยุทธชินวัตรก็ไม่ได้เหนือกฎเกณฑ์อันนี้ก็ยังอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ว่ายังต้องนะจะรักจะชอบหรือไม่ชอบผมไม่รู้แต่ก็ยังต้องนะไปฝากความหวังหรือว่ายังไปนะร้องขอให้เขาช่วยดังนั้นนี่แหละครับการที่เขาสามารถทำให้ฝ่ายเสื้อแดงก็ยังต้องไปงอนงอร้องขอให้เขาช่วยนะอย่างนี้นะครับมันทำให้เขาอยู่ได้ดังนั้นเขาก็จะลากเกมเนี่ยต่อไปเนี่ยนะลากเกมว่าไอ้เสื้อเหลืองเนี่ยนะเป็นเด็กของกูทั้งหมดแล้วไม่ต้องห่วงแต่ฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยนะกูก็ลากเกมมันไปเรื่อยๆนะลากเกมมันไปเรื่อยๆให้มันเนี่ยต้องวิ่งมานะขอความช่วยเหลือจากกูเรื่อยๆนี่แหละเขาจึงใช้นะใช้สถานการณ์อย่างนี้และกำหนดสถานการณ์อย่างนี้และรักษาสถานการณ์อย่างนี้เอาไว้รักษาภาวะอย่างนี้เอาไว้ภาวะให้มันแตกแยกและมันสู้กันเองและเพื่อความมั่นคงของเขาเราจะสู้เขาได้เนี่ยนะเราต้องคิดนะสวนกลับมาว่าอันดับแรกเลยหัวใจคือจะต้องไม่ให้เกิดการแตกแยกเป็นสองฝ่ายแน่นอนแล้วครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะและก็ไม่ใช่ว่า 100% ว่านะที่แตกแยกกันสองฝ่ายเนี่ยต้องมารวมกัน 100% ไม่ใช่แต่ถ้าทำให้ขบวนนะทั้งเหลืองทั้งแดงวันนี้เนี่ยมีความเห็นพ้องต้องกันว่านะประเทศไทยเรานั้นเนี่ยนะครับประชาชนนะควรจะเป็นหนึ่งเดียวกันและเราร่วมมือกันนะร่วมมือกันสร้างระบอบการปกครองที่เป็นของประชาชนร่วมมือกันนะหาผู้ปกครองหรือผู้บริหารประเทศนะโดยผ่านการเลือกตั้งจากฝ่ายประชาชนด้วยกันเนี่ยถ้าเราร่วมมือกันได้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะนำไปสู่จุดที่ว่าเราเลิกพูดเรื่องเหลืองเรื่องแดงได้แล้วเราต้องมาเอาเป็นเรื่องๆไปต่อไปนี้แนวทางที่จะเดินต่อไปข้างหน้าเป็นแนวทางที่เราเรียกร้องไม่ใช่เรียกร้องเหลืองไม่ใช่เรียกร้องแดงเรียกร้องให้ประชาชนเข้าร่วมนะเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองนะที่มีเป้าหมายในการนะเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงดังนั้นในการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ยุทธวิธีต่อไปนี้การเคลื่อนขบวนจะต้องเคลื่อนขบวนไม่ใช่ไปต่อสู้เพื่อบุคคลคนหนึ่งคนใดและไม่ใช่ไปต่อสู้เพื่อฝ่ายแดงฝ่ายเหลืองครับต้องลดธงลดโทนพวกนี้ออกไปให้หมดแต่จะต้องต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนของประเทศชาติจริงและก็ต้องทำให้คนเสื้อเหลืองเสื้อแดงทั้งหมดเนี่ยนะโดยไม่ต้องไปเรียกเหลืองเรียกแดงเนี่ยให้ประชาชนทุกสีเนี่ยเข้ามาร่วมกับกิจกรรมอันนั้นได้นะซึ่งเป็นกิจกรรมที่นำไปสู่การต่อต้านหรือว่าต่อสู้กับผู้ปกครองเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนนะของประเทศชาติอย่างแท้จริงนั่นแหละครับถึงจะเป็นแนวทางที่จะไปเอาชนะเขาได้นะวันนี้ไม่ใช่เอาชนะกันระหว่างความขัดแย้งเถียงกันว่าแดงถูกแดงผิดหรือว่าเหลืองถูกเหลืองผิดไม่ใช่เลยมันจะต้องไปทำเรื่องใหม่ที่เป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติและของประชาชนจริงๆนะเราจะต้องมาเริ่มต้นศักราชที่ว่าจะต้องเอารูปธรรมของสิ่งที่เราเรียกร้องหรือว่าสิ่งที่เราทำหรือจะเรียกว่านโยบายมันนำนะในการเคลื่อนไหวต่อไปนี้เช่นนโยบายในเรื่องนะในเรื่องนะทรัพยากรธรรมชาตินโยบายสิ่งแวดล้อมนโยบายในทางแรงงานนะนโยบายในทางนะการลงทุนนโยบายในเรื่องต่างๆเกษตรกรรมอะไรต่างๆนโยบายในเรื่องนะอื่นๆทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเอานโยบายตัวเนี้ยมาเป็นธงนำกันแล้วก็ผลักดันนะผลักดันโดยที่เราไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปพูดคำว่าล้มเลยไม่ต้องไปพูดว่าไปล้มรัฐบาลหรืออะไรนะแต่ผลักดันรวมพลังกันผลักดันเพื่อให้เขาปฏิบัติเมื่อไม่ปฏิบัติเนี่ยมันก็จะเกิดการต่อสู้กันไปในตัวมันเองและถ้าการต่อสู้นั้นถ้าประชาชนมองเห็นว่าสู้ไปแล้วประชาชนได้ประโยชน์นั้นแน่นอนแหละครับประชาชนจะเข้าร่วม
ยกตัวอย่างเช่นนโยบายในทางนะสวัสดิการทางสังคมของคนไทยนะครับนโยบายสังคมทางสังคมนโยบายสวัสดิการของประชาชนอย่างเงี้ยนะถ้าเราสามารถเอารูปธรรมขึ้นมานำนี่แหละครับการเคลื่อนไหวผลักดันอันนี้แหละนะมันจะมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดเนี่ยถ้านโยบายเป็นประชาธิปไตยนะแม้กระทั่งในด้านนโยบายในทางกฎหมายนะในการเขียนกฎหมายนะในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ดีอะไรก็ดีซึ่งจริงๆแล้วผมไว้พูดหลังวันที่25นะครับซึ่งแนวทางอันนั้นมีนักวิชาการอาจารย์มหาลัยหลายคนก็เริ่มได้นะได้แสดงออกซึ่งตรงกับที่แนวทางที่เราพูดไว้ก่อนหน้านี้มานานแล้วด้วยแต่ว่าวันนี้ฝ่ายนักวิชาการเองเขาเริ่มมามองเห็นในจุดไหนครับในจุดที่ผมเห็นว่ามันเป็นความก้าวหน้าที่สุดของนักวิชาการเมืองไทยในยุคนี้ก็คือนะสิ่งที่นักวิชาการก็มองว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกรัฐธรรมนูญและก็ต้องนะต่อสู้ถึงขั้นยกเลิกรัฐธรรมนูญและเขียนรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองอันนี้แหละครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีนักวิชาการคนไหนที่มาพูดอย่างนี้นะฮะจะคิดแก้รัฐธรรมนูญผ่านสภาบ้างไปอันนั้นอันนี้บ้างวันนี้นักวิชาการบางคนจะเป็นใครเดี๋ยวหลังวันที่25ผมจะเอาเรื่องนี้มาพูดในรายละเอียดผมเห็นด้วยและนี่คือแนวทางที่เราพูดมาตลอดว่าในการสร้างระบอบประชาธิปไตยนั้นเราต้องได้อำนาจมาเขียนรัฐธรรมนูญไงนี่เขากำลังบอกว่าประชาชนต้องเขียนเองรัฐธรรมนูญและต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญเนี่ยทั้งฉบับด้วยนะแล้วก็เขียนใหม่เขียนเองและเขียนเนี่ยนะเขียนโดยขึ้นต้นหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยวิธีคิดตรงนี้เนี่ยนะวันนี้ผมเนี่ยนะผมก็ดีใจที่นักวิชาการกล้าคิดถึงขั้นที่ว่าประชาชนนะเป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์มหาลัยเนี่ยนะครับผมเซฟเอาไว้แล้วและเดี๋ยวผมจะเอามาพูดวันหลังลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับคือลักษณะของการเปลี่ยนระบอบนั่นเองแต่เป็นการเปลี่ยนระบอบที่เขาเรียกว่าใช้ไม้นวมและก็ฟังดูเนี่ยนะมันไม่ได้รุนแรงแต่เนื้อหาเนี่ยนะมันสุดๆเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยนะขบวนการประชาธิปไตยเนี่ยวันนี้เนี่ยเราอย่าไปยึดติดในเรื่องรูปแบบยึดติดแต่เนื้อหากันไอ้เนื้อหาที่จะมาเอานะเอาจะมาให้ประชาชนเนี่ยนะครับเขียนรัฐธรรมนูญเองเนี่ยนะเขียนรัฐธรรมนูญเองสร้างรัฐธรรมนูญเองแล้วก็ยกเลิกรัฐธรรมนูญนะโดยไม่แคร์ศาลรัฐธรรมนูญไม่แคร์อะไรทั้งหมดเนี่ยนะอันเนี้ยมันเป็นแนวทางเปลี่ยนระบอบโดยไม่ต้องพูดคําว่าเปลี่ยนระบอบเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมตั้งใจว่าจะพูดแต่บังเอิญว่าเรื่อง25เรื่องของคุณยิ่งลักษณ์เรื่องของการเอาความผิดจากรัฐบาลที่ปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้ในสภาเนี่ยนะไอ้เรื่องเนี้ยมันเข้ามาขัดก่อนก็เลยต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องวันที่25ให้เคลียร์ก่อนนะครับหลังจากนี้แล้วนะดร.เพ็ญดินและเราคงจะพูดถึงเรื่องแนวทางที่ว่าในอนาคตมันเริ่มมองเห็นแล้วล่ะที่ใครบางคนมองบอกว่ามองไม่เห็นผู้นำมองไม่เห็นว่าไม่มีโอกาสนำผมมองเห็นว่ามีทั้งผู้นำและมีทั้งองค์การนำครับเพียงแต่ว่าวันนี้มันไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างที่มันออกมาชัดเจนแต่ลักษณะก่อนก่อตัวเนี่ยนะฝนเนี่ยก่อนจะตกเนี่ยนะครับคุณตอนแรกก็ฟ้าเนี่ยมันไม่มืดหรอกนะและมันค่อยๆสะสมนะค่อยๆสะสมไอ้น้ำขึ้นไปจนกลายเป็นก้อนเมฆคุณเริ่มมองเห็นก้อนเมฆตอนแรกคุณก็ไม่ได้เห็นว่าก้อนเมฆก้อนนั้นมันจะเป็นฝนจนในที่สุดคุณจะเห็นก้อนเมฆที่มันดำนะหรือก้อนเมฆมันสีทึบขึ้นนะนั่นแหละคุณถึงรู้ว่ามันมีเมฆฝนและก็ฝนพร้อมที่จะตกเหมือนกันวันนี้มันกำลังสะสมไอ้น้ำองค์การนำเนี่ยมันเหมือนและก้อนเมฆที่กำลังสะสมอยู่นะในที่สุดมันก็เกิดองค์การนำจนได้แหละมันมีกฎเกณฑ์ไม่พ้นหรอกอย่าไปห่วงมันแต่ตรงนั้นนะเราต้องก้าวตามให้ทันรู้ต้องรู้ทางนะรู้ยุทธศาสตร์ของฝ่ายเจ้าที่เรียกว่ารู้เขาอะไม่ใช่วันนี้ยังงัวแต่บ้าเอไออะไรก็จะไปยกความดีให้เจ้านะทั้งที่รู้อยู่ว่าเจ้าไทยวันนี้มันไม่มีอะไรดีเลยทั่วโลกก็หัวเราะอยู่และวันนี้แม้กระทั่งเรื่องยิ่งลักษณ์จะหลุดออกมาไม่ต้องติดคุกเลยนะมีคนเตรียมไว้แล้วจะชงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเจ้าอีกแล้วไอ้อย่างนี้เนี่ยนะผมว่าพี่น้องประชาชนคงจะพิจารณาได้แต่นะพี่น้องประชาชนจะได้พิจารณาด้วยตัวเองได้ว่านะใครนะครับ
เป็นอย่างไรผมไม่ว่าหรอกครับเพราะว่าเป็นเรื่องของทุกคนใครแสดงความคิดเห็นออกมายังไงคนนั้นก็รับผิดชอบไปเองนะไม่มีใครไปว่าอะไรใครได้เพราะว่าเราต่างคนต่างก็ทำหน้าที่นะนำเสนอมวลชนมวลชนก็เห็นด้วยกับใครก็แล้วแต่ผมก็ได้อธิบายไปแล้วว่าวันนี้เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะถึงแม้ว่ายิ่งลักษณ์จะหลุดมาไม่ว่าจะมีการเจรจาอะไรก็แล้วแต่นี่ไม่ใช่เพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันทำผิดเองและมันผิดชนิดที่ว่ามันไปหักกับระดับนานาชาติเนี่ยนะจนวันนี้เขาไม่กล้าเสี่ยงนี่นะก็พูดเอาไว้ตรงๆอย่างเนี้ยนะครับโอเคนะก็เอากันก็เอากันแค่นี้ก่อนนะก็สมบูรณ์ครับอาจารย์เฉพาะในแง่ที่ว่าขยายความให้เราเห็นว่าการต่อสู้จริงๆเนี่ยบังเอิญสอดคล้องกับที่มดแดงร่มช้างที่ผมได้นำเสนอไว้อาจารย์ว่ามันมดแดงมันแตกรังแล้วก็สาเหตุที่ต้องเทียบกับมดแดงเพราะว่าเวลาตัวใหญ่ๆซึ่งเขาก็ดูอยู่แล้วว่าจะเล่นตัวไหนจะกักตัวไหนไว้เนี่ยเราเห็นกันมาตั้งแต่จำได้ว่าอาจารย์เนี่ยเราคุยกันเรื่องคุณนิพัฒน์เรื่องอนาคตของทางฝั่งการเมืองนปช.ทั้งหลายเนี่ยโอ้ตั้งแต่ก่อนคุณยิ่งลักษณ์จะขึ้นด้วยซ้ำนะครับเพราะเราก็ได้เห็นร่องรอยแล้วก็ตั้งแต่คุณทักษิณล้มถูกล้มไปเนี่ยพยายามจะรวมตัวกันมาในรูปแบบเดิมก็ที่สุดแล้วนะครับเขาก็จัดการขั้นเด็ดขาดจนทั้งวันนี้เรียกว่านางเอามีดปัดไม่ขจับแทบจะไม่ได้เลยเนี่ยนะแล้วก็น่าจะถอนตัวออกมายากเท่าที่เราเห็นนะครับสภาพมดแดงแตกรังอย่างที่เราเห็นวันนี้ก็จริงๆนะครับพี่น้องเราอยู่ตามจุดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาแต่เวลามันผ่านมาคุณยิ่งรักโดนรัฐประหาร3ปีกว่าเนี่ยอย่างที่อาจารย์ชูพงษ์พูดเมื่อกี้นะครับอาจารย์ว่าเนี่ยกลุ่มแม้ทั้งกลุ่มนักวิชาการต่างๆเนี่ยเราต้องการหาผู้นำเนี่ยจริงๆเนี่ยผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนระบอบมันคือการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งการไม่ยอมรับสิ่งเล็กๆน้อยๆคุณลุงท่านหนึ่งไปอยู่โรงพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับทำงานนะไม่มีประสิทธิภาพล่าช้าแล้วก็เลยเวลาอาหารมาจนบ่ายสองเนี่ยแล้วท่านก็บอกว่านะแล้วทีนี้ถึงเวลาก็ไม่เสร็จสักทีแล้วไปบอกว่าให้ไปกินข้าวไปกินข้าวในไลน์มันเกิดจะมาถึงตัวเองแล้วอย่างเงี้ยคุณลุงเขาก็ลุกขึ้นมานะครับสั่งสอนเจ้าหน้าที่นะของโรงพยาบาลไปนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆว่าถ้าเราไม่ยอมรับสิ่งชั่วร้ายเนี่ยการจะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทำให้ทางโรงพยาบาลนั้นนะทำงานเป็นระเบียบมากขึ้นสนอกสนใจนะผู้ที่ไปรับบริการซึ่งก็เป็นผู้ที่เสียภาษีโดยตรงโดยอ้อมเนี่ยมากขึ้นไม่ใช่จะเอาอะไรจากใจจะสั่งให้ทำนู่นทำนี่ไม่คิดถึงว่าอกเขาอกเราบ่ายสองไม่ใช่ให้เขาไปกินข้าวแล้วเกิดไปกินแล้วนะที่เขาอุตส่าห์รอตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายสองนี่คนอื่นเข้าไปหรือว่าหลุดนะลายไปนะครับใครจะมารับผิดชอบนี่ก็คือเรื่องเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มอื่นที่ลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับเราได้เห็นการต่อสู้บางคนก็บอกว่าระดับมันไม่ถึงมันไม่ใช่ไม่มีศักยภาพแต่ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนั้นมันคือพัฒนาการของไอ้มดแดงเราทั้งหลายนี่แหละนะเราแต่ละคนเนี่ยกัดเจ็บกัดไม่เจ็บกัดตรงเป้าไม่ตรงเป้ายังไงก็แล้วแต่นะครับมันก็ต้องทำกันต่อไปแล้วเราก็ได้เห็นถึงการเติบโตตรงนี้แต่ละจุดแต่ว่าถึงที่สุดแล้วก็ต้องมากัดรวมกันนั่นแหละแต่เรานี่มันฉลาดยิ่งกว่ามดแดงที่อาจารย์ได้พูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของใครถนัดตรงไหนทำตรงนั้นแนวรบสำคัญสิ่งที่สำคัญคือเรื่องปากท้องเรื่องที่มันจับต้องได้เป็นผลประโยชน์ร่วมเพื่อจะไปทำลายยุทธศาสตร์ของเจ้าที่เขาอยู่ได้โดยการแบ่งแยกและปกครองเราใช้ยุทธศาสตร์ของการนะครับทำให้กำลังของฝั่งประชาชนนั้นรวมกันไม่ติดนะครับเอาตัวสำคัญจับเป็นตัวประกันไว้ที่เหลือก็สร้างความแตกแยกส่งกำลังมากดนะครับใช้วิธีการทายุทธการทหารแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการนะชี้เป้าทำเป้าแล้วก็กำหนดวิธีการจัดการกับเป้าแต่ละจุดซึ่งเขาทำกันอย่างละเอียดมาตลอดผ่านเวลา10ปีนะครับ11ปีมาเนี่ยตั้งแต่ปี48 49มาเนี่ยมันก็ยิ่งเห็นชัดวันนี้ถึงขนาดทหารนี่บางอาจไปพลาดตามที่ต่างๆซึ่งถ้าว่าไปแล้วก็เป็นเรื่องที่เหมือนหน้ากับคนแต่ว่าขณะเดียวกันมันก็ทำให้พวกเรานั้นเริ่มไม่พอใจเริ่มคิดจะต่อสู้แล้วถ้าพี่น้องไม่คิดจะทำอะไรด้วยตัวเองอาจารย์ผมก็มองว่านะมันความสำเร็จมันมายากเหลือเกินเพราะคนที่เราฝากความหวังไว้เนี่ยมันไม่มาไม่ได้นะครับแต่นี่คนที่ต่อสู้และคนที่สู้ได้และมีจิตใจจะสู้เนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องให้คนนั้นเหล่านั้นมาเป็นผู้นำซะเลยทีเดียวนะครับมันก็ต้องผ่านการพิสูจน์คัดกรองแล้วก็ต้องให้แน่ใจว่าถืออุดมการณ์เดียวกันแล้วก็จะพาไปสู่เป้าหมายซึ่งประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดพวกเราที่เป็นประชาชนที่ร่วมต่อสู้ก็นะครับทำในส่วนที่ตัวเองทำได้แล้วก็เ
ถึงเวลานะที่องค์การมันจะต้องเป็นรูปเป็นร่างเพื่อดำเนินการต่างๆนะครับเมื่อเราได้หลอมรวมกันในเรื่องของกำลังนะครับประสานงานกันแล้วจิตวิญญาณความเอกเอกภาพทางด้านเป้าหมายต่างๆมาตรงกันผมก็เชื่อว่ามันเป็นความหวังนะครับก็เราจบลงด้วยอะไรที่เป็นบวกๆอย่างนี้บ้างให้พี่น้องมีความหวังแต่เรื่องรายละเอียดแล้วก็การกำหนดวิธีการต่างๆก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับอาจารย์คงจะมาให้ความรู้โดยเฉพาะยิ่งนะครับเรื่องที่อาจารย์บอกว่าอยากจะพูดแล้วบังเอิญมีเรื่องวันที่25มาซะก่อนก็วันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับนะพี่น้องที่รับฟังทุกท่านกรณีที่มีการประกาศอย่างนี้ก็สรุปว่าขบวนประชาธิปไตยเดินหน้าต่อนะครับเดินไปแล้วก็ต้องใช้ฉลาดที่จะใช้ยุทธวิธีนะครับการไปสังเกตการไปเดินอยู่ตรงนั้นนะครับวิธีการที่จะทำให้ไม่เป็นเป้าทำอย่างไรนะครับไปแสดงออกแล้วพี่น้องอยู่ตามจุดต่างๆทั่วโลกก็ยังสามารถยืนยันหลักการตรงนี้อยู่นะครับผมคิดว่าควรจะแสดงออกก็คือก็มีพี่น้องที่ญี่ปุ่นเขาได้แสดงหลักการนะครับได้รวมตัวกันแล้วก็ให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์ก็ใครที่รักคุณยิ่งลักษณ์แบบนั้นเขาก็ทำกันแบบอย่างนั้นแต่ว่าพวกเราที่ถึงระดับที่จะต้องชูในเรื่องหลักการก็อยากจะให้พวกเราชูกันให้มากๆจดหมายที่ส่งไปถึงต่างประเทศร้องเรียนเข้าไปว่าเหตุการณ์ในบ้านในเมืองนั้นไม่ใช่คนไทยเราโง่ไม่รู้นะท่านรู้ท่านไปสังเกตการพวกเราก็รู้แล้วอยากให้ท่านให้จับหูจับตาแล้วก็ช่วยพวกเราด้วยอะไรประมาณอย่างนั้นนะใครทำอะไรได้ก็ขอให้ทำอาจารย์รบกวนอาจารย์ช่วยปิดท้ายในช่วงนี้ถ้ามีอะไร 2-3 นาทีเชิญนะครับก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็ใครจะไปนะฮะก็ไปได้นะหรือว่าใครไม่ไปก็แล้วแต่ท่านก็บอกแล้วแต่เราได้ให้เหตุผลไปแล้วว่าถ้าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเราไปด้วยนะด้วยเหตุผลอะไรก็เท่านั้นเองนะครับและผมก็ยังยืนยันว่านะก็ควรจะไปนะครับก็ฝากเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับงั้นเราลำลาพี่น้องไปพร้อมกันอาจารย์ขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ